เป็นยังไงคะท่านคณะกรรมการอยากจะถามว่าชอบชุดไหนมากที่สุดแต่ยังไม่อยากถามเพราะยังเพิ่งถามเท่านั้นเข้าใจเลยความรู้สึกเคยนั่งตรงจุดนั้นมาก่อนรูปปั้นมาปีแรกรูปปั้นเป็นยังไงบ้างคะรูปปั้นต่อไปด้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุยกับคณะกรรมการค่ะก็การแสดงก็หลากหลายดีค่ะน้องๆหลายคนก็เป็นดวงดีอะค่ะบางโชว์ก็เป็นแบบตัวเองเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็รู้สึกดีขอบคุณลูกฝันมากค่ะก็จะพี่ต้อนะคะพี่ต้อขาครับพูดได้นะที่นี่เราไม่แอบกันในสายตาของพี่ต้อจะพักตัวพี่ต้อเองไงมันไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนทั้งหมดถูกไหมคนอื่นอาจจะไม่ชอบพี่ต้อพี่ต้อสะดุดตาอันนี้เรายังไม่เห็นภาพแค่ที่แรกในความสมว่าเขาพยายามหาความแตกต่างทางวิสัยนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือว่าคุณภาพการแสดงดีขึ้นทุกปีนะแล้วก็ต้องชมอันนี้ว่าเกือบ15คนที่มาเล่นคู่พวกนี้เป็นนักคู่เป็นนักทุกคนเป็นนักคู่แต่แบบรับคู่ที่ดีด้วยอย่าลืมสิครับว่าประธานท่านประธานท่านเป็นชนะน้องของทุกคนชมคุณมิกกี้เลยคือการรอดีมากนะครับแต่เราคิดว่าแบบน้องๆทุกคนเนี่ยพยายามใช้ความสามารถแล้วก็ทำงานเต็มที่ข้อดีอันนี้อันหนึ่งของการโชว์รอบผ่านวันนี้ต้องถึงไม่เบื่อแล้วต้องไม่เบื่อมันสนุกนะยังอยากดูขึ้นหลังในเดย์ค่ะมาถึงพี่แดนนี่มาพี่แดนนี่เป็นยังไงบ้างคะมีชุดไหนอยากจะเอาไปลงที่กรุงเทพบ้างไหมจะบอกว่าเป็นการแสดงความสามารถที่หลากหลายมากแบบนี้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็ชื่นชมดูแล้วไม่เบื่อจริงๆที่พี่ต้อได้พูดไว้ค่ะสมบูรณ์แบบผมก็คะแนนคุณเชื่อชมกันที่พี่เหน่อยหน่อยนะครับแต่ยังไงก็แบบก็มีอยู่ในนี้นะครับค่ะนี่นะครับมาถึงคุณThank you.
แล้วก็งดงามประทับใจมากๆนะครับนี่เป็นการแสดงแท้ที่ว่าน้ำจริงนะถ้าอยากจะชมการแสดงที่จุกใจมากแบบนี้นะคะเรียนเชิญได้เลยสามารถไปชมได้ที่มิโมซาพัทยาขอสิ่งต้นพัฒนากับนักแสดงคนนี้อีกครั้งที่มิโมซาพัทยานะคะสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจรติดอันดับท็อปฟายในพัทยาคุณจะได้ชมคาบาเร่โชว์แบบอลังการหรือจะเข้าชมมีหลากหลายคุณได้ชมนะคะมีทั้งคาบาเร่มีทั้งสวนสัตว์แปลกถ่ายรูปกับภาพวาดสามมิติในอาร์ตอินขอบคุณมากค่ะขอบคุณให้น้องนักค่ะแล้วก็
ชว์หมายเลข17นะคะเป็นของน้องลูกหมูณภพัฒน์ฤทธิ์บุญค่ะกับการกล่าวขุนพลพจน์กำลังใจพลังใจเชิญค่ะสมมตินะคะห้องนี้เป็นห้องที่เงียบมากแล้วมีคนคนหนึ่งถือเทียนเข้ามาในห้องนี้เราไม่รู้หรอกเขาเป็นใครเพราะอาจจะเป็นโรคร้ายเป็นสาวประเภทสองเป็นคนพิการหรือคนที่เป็นเกลียดแต่แสงสว่างของเทียนเล่มนั้นก็ให้ความสว่างกับทุกคนในห้องได้ไม่สว่างกันโปรดอย่ามองว่าเขาเป็นใครเขาเป็นอะไรขอให้มองว่าเขาทำอะไรให้กับคุณบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องลูกหมูนะพักเป็นคุณก็ไม่ได้มาจ่ายยานะคะวันนี้ดิฉันจะมาแบ่งปันความสุขของแต่ละวันของดิฉันนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนลองยิ้มให้กันหน่อยสิคะขอบคุณค่ะความสุขของน้องลูกหมูในแต่ละวันนั่นคือการยิ้มการขอบคุณและการกอดแสดงความรักมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่ฉันลืมยิ้มให้กับคนไข้ของดิฉันดิฉันโมโหเขามากเขาไม่พูดกับดิฉันเลยเพราะดิฉันต้องทาประวัติแผลยาแล้ววันคืนดิฉันลองยิ้มให้กับเขาทราบไหมคะเขาเป็นมะเร็งหลอดอาหารเขาไม่สามารถพูดได้เขาอยากจะพูดกับคุณหมอพยาบาลหรือเภสัชแต่เขาพูดได้ลำบากมากฉันดีฉันรู้สึกผิดทุกครั้งที่นึกไปถึงเหตุการณ์นั้นแต่ดิฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่ดิฉันได้ยิ้มให้เขาดิฉันได้ให้กำลังใจเขาถึงแม้เขาจะเสียชีวิตแล้วก็ตามอย่างที่สองค่ะคือกำลังใจคุณป้าคนหนึ่งเป็นมะเร็งหลอดอาหารลำไส้ใหญ่เพิ่งทราบมาเดือนที่แล้วเขาปวดท้องมากเขาไม่สามารถกินข้าวได้เลยแต่สิ่งที่ดิฉันทำได้คือดิฉันเข้าไปจับมือเขาดิฉันกอดเขาค่ะดิฉันไม่มียาราคาแพงที่จะรักษาเขาหายได้ดิฉันไม่มีรถหรูที่จะพาเขาไปหาคุณหมอที่เก่งที่สุดในโลกได้แต่ฉันมีมือสองมือดิฉันมีกำลังใจกอดเขาตามนะคะเขาร้องไห้เขาน้ำตาซึมด้วยคำพูดดิฉันว่าสู้ๆนะคะเขามีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปที่เหลืออยู่และตอนนี้เขายังอยู่เขายังสู้เพื่อตัวเขาและตัวดิฉันและสุดท้ายค่ะคำขอบคุณดิฉันอยากจะให้ทุกคนขอบคุณที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกอย่างดิฉันเบื่อโรงพยาบาลตอนแรกดิฉันไม่ชอบดิฉันไม่ชอบเห็นคนไข้ดิฉันไม่ชอบเห็นการเสียชีวิตแต่ดิฉันต้องขอบคุณทุกครั้งดิฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่เห็นคนไข้อำมาตย์ยกแขนขึ้นได้เห็นคนไข้ HIV กินยาต้านได้ที่มันมีอาการข้างเคียงที่ทรมานมากและเห็นคนไข้มะเร็งสามารถที่จะสู้ต่อไปได้และสุดท้ายนะคะพี่พยาบาลเคยบอกกับดิฉันว่าหนูดีจังเลยที่หนูให้ความสุขเขาแต่ดิฉันกลับมองกลับกันค่ะดิฉันได้ความสุขจากเขาที่ดิฉันให้กำลังใจเขาที่ดิฉันกอดเขาค่ะวันเวลาผ่านไปเราทำอะไรอยู่ดิฉันใช้คำนี้ค่ะการอยู่เพื่อตนเองมันอยู่เพียงแค่สิ้นลมแต่การอยู่เพื่อสังคมได้อยู่เพื่อเพื่อคนอื่นมันอยู่ในชั่วนิรันดร์ขอบคุณค่ะน้องลูกหมูคะการนำเทียนออกมาเนี่ยลองอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าเทียนที่ถือออกมาเนี่ยมันสื่อถึงอะไรได้บ้างเทียนที่สื่อออกมานะคะอย่างที่หนูบอกทั้งห้องนี้เป็นห้องที่มืดมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครคนนั้นเป็นใครหนูอยากให้มองว่าเขาทำอะไรถึงแม้ว่าเราเกลียดคนนี้มากแต่เขาทำดีกับเราเขาพูดดีกับเราเพียงแค่มองว่าเขาทำดีกับเรานะและมองข้ามสิ่งที่เขาเป็นมองข้ามสิ่งที่เขาอาจจะไม่ถูกใจเราและมองสิ่งด้านดีของเขาเหมือนพาราเซตามอลที่ทุกคนเคยกินใช่ไหมคะพารามันมีพิษแต่สามารถลดไข้ได้มันอยู่ที่มุมว่าเราจะมองมันยังไงแค่นั้นเองก็พอเอาเทียนขึ้นมาขอบคุณที่ผมมากเลยทำให้คุณถึงคำก่อนคำหนึ่งก็คือเปลวเทียนมะลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอนัมภัยชีวิตมะลายไปเหลือสิ่งใดทิ้งไว้แทนขอบคุณลูกหมูมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอันนี้ที่ฉันก็เมื่อกี้เห็นเขาเตรียมอุปกรณ์การแสดงอยู่ด้านหลังก็ตื่นเต้นอีกเหมือนกันนะครับบอกแล้วแต่ละ
ละคนมานี่แบบไม่ซ้ำแนวกันเลยแล้วก็น่าสนใจตลอดเวลาหมายเลข18น้องฮันค่ะชยิศราชาววัดกรุณนะคะกับการแสดงที่ชื่อว่า Dreams and Fantasy ค่ะน้องพันใช่ไหม
ขอโทษทีเมื่อกี้น้องพันนะคะถึงว่าเด็กน่าเออและนี่ก็น่าสนใจอีกแล้วนะคะเป็นการแสดงอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันหมายเลข9น้องแซมมี่ค่ะพิมพกาบางแทนนะคะกับการแสดงที่มีชื่อว่าระบำอินเดียบูชาความรักค่ะรำไทยกันบ้างนะคะหมายเลข20น้องรุ่นแบบค่ะ
ินทิกรแก้วคนทางกับรำพุทธบูชาหลวงพ่อพระสัยค่ะยางหนึ่งขึ้นเดือน20ยางขึ้นถึงเดือน20หนูจะเป็นความภูมิใจของประเทศชาติและสังคมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะจ๋าเราจะติดต่อที่นี่เดิมครับชุดสวยงามมากเลยการแสดงสักครู่นี้รักษาดูจังหวัดไหนคะจังหวัดลำพูนค่ะเป็นลำพูนและชุดนี้ก็คือชุดประจำจังหวัดเลยหรือเปล่าเป็นท่าไม่ได้นะคะคุณแม่เพราะว่าส่วนใหญ่จังหวัดจะท่าหมีท่าหมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะเรียกหมายอะไรทราบไหมคะเป็นท่าป้ายค่ะหรือว่าสีมีสีใหม่นะจ๊ะคุณแม่โอเคแล้วสื่อถึงอะไรในพุทธบูชาดังคะก็คือดูเติบโตมาจากครอบครัวที่จะปลูกฝังเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพ่อแม่จะสอนเสมอว่าเราฝากสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาก็คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็คือหนูจะพรีเซนต์จังหวัดของหนูค่ะเพราะว่าจังหวัดของไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างแล้วก็คือมันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของหนูอย่างคือแม่จะบอกเสมอว่าความคือลมถึงล่างอย่าลืมลมเมื่อวายหลวงปู่เลอหลวงพ่อพระสัยเป็นเจริญรับลมรับสาแล้วก่อนหนูมาประกวดอย่างแม่ก็บอกว่าอย่าลืมบอกท่านด้วยค่ะด้วยใช่ค่ะก็ขอให้หนูได้ประสบโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะอินก่อนแก้วพ้นนานนะคะเมื่อกี้ประกาศเป็นพ้นนานไปพ้นนาน